ตลอดช่วงเวลาของหน้าประวัติศาสตร์เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ได้เผชิญกับอุปสรรคและภัยอันตรายหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ที่บรรพบุรุษของพวกเขาต้องเอาตัวรอดจากเหล่านักล่าโรคระบาดภัยธรรมชาติไปจนถึงสงครามต่อๆมาที่เกิดขึ้นระหว่างตัวของพวกเขาเองพวกเขาได้สร้างเส้นทางเพื่อเดินทางออกจากดาวบ้านเกิดของตนและนำเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ไปยังกาแล็กซีที่กว้างขวางเพื่อยึดครองทรัพยากรที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นสิทธิอันถูกต้องของเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาได้เผชิญกับอันตรายหลายรูปแบบแต่ก็ยังมุ่งหน้าที่จะผลักดันขอบเขตของมนุษยชาติออกไปนำไปสู่ยุคอันรุ่งเรืองของมนุษยชาติที่เป็นที่รู้จักกันในนาม Age of Technologies และแม้แต่ตอนที่ Men of Ironอาวุธจักรกลที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พวกเขาใช้ในการต่อสู้กับเผ่าพันธุ์อื่นๆได้หันอาวุธเข้าใส่ตัวเจ้านายของพวกมันเองในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถผนึกกำลังและหยุดสงครามครั้งนั้นไว้ได้ทุกๆครั้งพวกเขาได้เผชิญกับภัยพิบัติและทุกๆครั้งมนุษยชาติก็สามารถฟันฝ่ามันไปได้แต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่จิตวิญญาณอันไม่ย่อท้อของมนุษย์ที่นำพาพวกเขามาถึงจุดนี้ได้โดยที่ไม่มีใครรู้มีตัวตนที่คอยนำทางให้กับพวกเขาอย่างลับๆบางครั้งเขาก็ปรากฏตัวในร่างของนักปราชญ์ที่ชี้ทางสว่างให้กับผู้ยากไร้บางครั้งเขาก็ปรากฏตัวเป็นนักรบทรงพลังผู้นำทัพจากแนวหน้าเขาผู้นั้นได้คอยขับเคลื่อนเหล่ามนุษยชาติจากเบื้องหลังให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยเสมอแต่ณช่วงเวลาหนึ่งมนุษยชาติได้เผชิญกับหายนะครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเมื่อปรากฏการวาร์ปสตอร์มได้ทำให้การติดต่อและการเดินทางระยะไกลในอวกาศเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้อาณาจักรอันกว้างใหญ่ของมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยดาวหลายล้านดวงถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดโดยที่ไม่สามารถติดต่อดาวดวงอื่นได้นำมาซึ่งความสับสนและสงครามภายในแย่กว่านั้นคือการกำเนิดของเหล่าไซเกอร์ที่สามารถดึงพลังออกมาจากมิติวาร์ปโดยที่ไม่รู้ถึงอันตรายที่แท้จริงของมันในตอนที่มนุษยชาติค่อยๆพังทลายไปทีละส่วนเขาผู้นั้นก็ได้ตัดสินใจการช่วยเหลือจากเบื้องหลังนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปสิ่งที่มนุษยชาติต้องการคือผู้นำและเขาจะเป็นผู้นำคนนั้นไม่อีกต่อไปที่เขาจะสวมใบหน้าของผู้อื่นไม่อีกต่อไปที่เขาจะหลบอยู่ในเงามืดนามของเขานั้นมีมากมายบางก็รู้จักเขาในนามเจ้าแห่งสงครามราชาทองคำราชาแห่งราชันทั้งปวงเจ้าแห่งมนุษยชาติและจากทั้งกาแล็กซีก็คงมีตัวตนเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นที่สามารถเรียกเขาว่าบิดาได้และต่อมาเมื่อร่างของเขาถูกนำไปรวมกับบัลลังก์ทองคำผู้ที่ต่อต้านการปกครองของเขาก็มีชื่อเรียกที่ต่างออกไปผู้แย่งชิงจักรพรรดิตัวปลอมเจ้าแห่งซากศพแต่ชื่อที่แท้จริงของเขามีเพียงหนึ่งเดียวชื่อที่ถูกสาปแช่งโดยเหล่าตัวตนแห่งความมืดชื่อที่ถูกสลักไว้ในหัวใจของมนุษย์ทุกดวงในตอนที่พวกเขากู่ร้องมันออกมาเมื่อต้องยืนหยัดเผชิญหน้ากับฝันร้ายที่ไม่มีสิ้นสุดในจักรวาลอันมืดมิดชื่อของเขาคือ Emperor of Mankind The Emperor of Mankind หรือเป็นที่รู้จักกันโดยพลเมืองของ Imperium of Man ในนาม The God Emperor เขาคือผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของความเป็นไปได้ของมนุษย์และเป็นผู้นำเพียงหนึ่งเดียวของ Imperium of Man ผู้ที่มีความเข้าใจในความรู้ทุกแขนงอย่างถ่องแท้ไม่มีศาสตร์ใดที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้และเขายังเป็นหนึ่งในไซเกอร์ที่มีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในกาแล็กซีณปัจจุบันหลังจากสงครามที่สะบั้นอาณาจักรของมนุษย์ออกเป็นเสียงๆร่างกายที่แตกสลายของ Emperor ก็ได้ถูกนำไปประทับอยู่บนบัลลังก์ทองคำเทคโนโลยีจากยุคมืดที่รักษาจิตวิญญาณของเขาเอาไว้เพื่อที่แสงจากพลังจิตของเขา Astronomicon จะยังสามารถนำทางมนุษยชาติให้สามารถเดินทางในจักรวาลอันมืดมิดได้แต่แสงนี้ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตหลายล้านชีวิตที่ถูกสังเวยเพื่อรักษาความหวังเดียวที่เหลืออยู่ของมนุษยชาติเอาไว้เพราะหากแสงนี้ดับลงมนุษยชาติก็จะสูญสิ้นไปพร้อมกับมันหากถามว่าเขาผู้นี้มีจุดกำเนิดมาจากที่ใดนักประวัติศาสตร์หลายคนพยายามที่จะตีความ
และศึกษาบันทึกของความเป็นมาที่แท้จริงของเอ็มเพอเรอร์และหลายคนก็ถูกประหารด้วยข้อหานอกลีดจากการพยายามตีความหรือเรียบเรียงประวัติศาสตร์ของท่านผู้นั้นใหม่ซึ่งขัดกับคำสอนหลักของ Imperium of Man ว่ากันว่า Emperor เป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า New Man โดยเกิดจากการรวมกันของดวงวิญญาณของเหล่าชาแมนผู้ที่มีพลังจิตที่แข็งแกร่งจำนวนหลายหมื่นคนที่ในอดีตได้ทำพิธีสละชีวิตโดยการดื่มยาพิษพร้อมๆกันเพื่อรวมจิตวิญญาณทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวและถือกำเนิดเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่มีบันทึกหรือหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนไม่ต่างจากตำนานอีกนับไม่ถ้วนของความเป็นมาของเอ็มเพอเรอร์ประวัติของเอ็มเพอเรอร์ก่อนที่เขาจะรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งนั้นแทบไม่มีบันทึกอยู่เลยคงจะมีเพียงแค่ตัวของเอ็มเพอเรอร์เองที่รู้ความจริงแต่เราก็ได้รู้ถึงเศษเสี้ยวเล็กๆของเรื่องราวของเขาผ่านคนที่อยู่ใกล้ตัวที่ได้พูดคุยกับเอ็มเพอเรอร์โดยตรงในช่วงเวลาที่เขายังชี้นำมนุษยชาติด้วยตัวเองมิได้เป็นแค่ซากศพที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ทองคำจากคำให้การของเอ็มเพอเรอร์ที่ได้แสดงภาพนิมิตให้กับองคลักษ์คนสนิทภาพของเอ็มเพอเรอร์ในวัยเด็กเขาเป็นแค่เด็กที่เป็นส่วนหนึ่งของเผ่ามนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่เพิ่งจะเริ่มสร้างสังคมและหมู่บ้านเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกันตอนนั้นพ่อของเอ็มเพอเรอร์ถูกสังหารและในขณะที่เด็กที่จะกลายเป็นผู้นำของมนุษยชาติทั้งหมดกำลังมองดูกะโหลกของพ่อของตนในกำมือพลังของเขาก็ตื่นขึ้นเขาล้ำลึกได้ถึงชีวิตหลายพันชาติที่เขาเคยใช้ก่อนที่จะมาเกิดเป็นเด็กในเผ่านี้พลังและความรู้ที่สะสมจากการใช้ชีวิตมาแล้วหลายพันครั้งได้เผยความจริงให้เขาได้รู้ว่าพ่อของเขานั้นถูกฆ่าโดยน้องชายของตัวเองการฆ่าถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ในยุคนั้นแต่ทั้งหมดก็เพื่อความจำเป็นและความอยู่รอดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่มันคือการตื่นขึ้นของความมืดในจิตใจของมนุษย์การที่มนุษย์ฆ่ามนุษย์อีกหนึ่งคนด้วยความเลือดเย็นด้วยเหตุผลอื่นพ่อของเขาไม่ได้ถูกฆ่าแต่ถูกฆาตกรรมในตอนนั้นเองเขาก็ได้ตัดสินใจว่ามนุษยชาติต้องถูกปกครองเพื่อให้กฎและความเป็นระเบียบเกิดขึ้นเขาได้เดินออกจากกระท่อมของเขาและตรงไปหาลุงของตนผู้ที่ได้ฆ่าพ่อของเขาและได้ใช้เศษเสี้ยวของพลังทั้งหมดที่มีเพื่อหยุดการเต้นของหัวใจและสังหารลุงของเขาลงตรงนั้นโดยไร้ซึ่งความโกรธหรือความโศกเศร้าดังที่ได้กล่าวไปตอนต้นหลังจากการตัดสินใจของเอ็มเพอเรอร์เขาก็ได้ใช้พลังและสติปัญญาที่ไม่มีใครเทียบเพื่อชี้นำมนุษยชาติไปยังทิศทางที่ถูกต้องบางครั้งเขาก็ปรากฏตัวในร่างของนักปราชญ์ที่ชี้ทางสว่างให้กับผู้ยากไร้และบางครั้งเขาก็จะปรากฏตัวเป็นนักรบทรงพลังผู้นำทัพจากแนวหน้าทุกๆครั้งที่เขาปรากฏตัวขึ้นจะมาพร้อมกับชื่อและใบหน้าใหม่ที่ไม่ซ้ำเดิมทั้งหมดก็เพื่อปกปิดการมีตัวตนอยู่ของเขาไว้เขาได้คอยให้ความช่วยเหลือกับมนุษยชาติจากเบื้องหลังมาโดยตลอดจนกระทั่งการมาถึงของปรากฏการวาร์ปสตอร์มมันได้ตัดขาดการสื่อสารและการเดินทางระยะไกลในอวกาศดาวของมนุษย์นับพันที่ขาดการติดต่อและเสบียงที่จำเป็นต่อการอยู่รอดก็ได้จมลงสู่ความโกลาหลหรือถูกโจมตีจากเหล่าเอเลี่ยนโดยที่ไม่มีกำลังเสริมมาช่วยไม่นานสงครามภายในเพื่อแย่งชิงอำนาจและความอยู่รอดก็กระจายไปทั่วอาณาจักรของมนุษย์พวกเขาไม่ได้ทำงานภายใต้ธงผืนเดียวกันอีกต่อไปแต่ละระบบดาวต่างต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อความต้องการของตัวเองเท่านั้นที่แย่กว่านั้นคือการถือกำเนิดของเหล่าไซเกอร์ผู้มีพลังพิเศษที่มีความสามารถในการดึงพลังออกมาจากมิติวาร์ปโดยไม่รู้ถึงอันตรายที่มาพร้อมกับการใช้พลังที่ว่าดาวโลกหรือที่ต่อมาจะเป็นที่รู้จักกันในนามเทอร์ล่าก็ได้รับผลกระทบเช่นกันระบบปกครองทั้งหมดได้พังทลายลงราวกลับว่ามนุษยชาติได้วิวัฒนาการย้อนหลังพวกเขาได้แยกออกเป็นเผ่าแต่ละเผ่าที่มีชื่อเรียกว่าเทคโนบาบาเลียนและได้เข้าต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงเศษเสี้ยวที่เหลืออยู่ของมนุษยชาติอนุภาพของอาวุธทุกรูปแบบได้ถูกนำออกมาใช้ไม่นานท้องฟ้าสีครามของดาวที่เป็นบ้านเกิดของมนุษย์ก็กลายเป็นแค่ภาพในความทรงจำของช่วงเวลาที่ห่างไกลเหลือไว้เพียงแค่ท้องฟ้าสีแดงฉานเหนือแดนลกล้างที่เต็มไปด้วยกัมมันตรังสีและสารพิษคนคลั่งมนุษย์ดัดแปลงผู้บูชาลัทธิมืดทรราชคนแล้วคนเล่าเข้าต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งของผู้ปกครองสูงสุดของสิ่งที่เหลืออยู่ในตอนนั้นเองณปีมิลเลนเนียมที่29
Emperor of Mankind ก็ได้แสดงตนออกมาต่อผู้คนของเทอร์ล่าเขาได้ล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและได้เตรียมแผนการสำหรับการนำมนุษยชาติไปสู่ยุคใหม่โดยการใช้กองทัพของนักรบดัดแปลง Thunder Warrior Emperor ได้เดินทัพเพื่อรวมเผ่าต่างๆของมนุษย์ที่เหลืออยู่บนเทอร์ล่าให้กลับเป็นหนึ่งอีกครั้งแม้ Emperor จะมีพละกำลังและวิทยายุทธ์ที่ไม่มีศัตรูคนไหนฝันที่จะเทียบพลังที่แท้จริงของเขาอยู่ในการใช้เหตุผลความเข้าใจในหลักวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้และพลังในการอย่างรู้ล่วงหน้าเผ่าที่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับเขาได้ถูกทำลายจนสิ้นไม่ใช่ด้วยความกระหายเลือดหรือความทะเยอทะยานแต่ด้วยความจำเป็นไม่นาน Emperor ก็สามารถรวมมนุษย์บนเทล่าให้เป็นหนึ่งภายใต้ธงของ Imperium of Man ได้สำเร็จเหล่านักรบ Thunder Warrior นั้นเป็นนักรบที่เก่งกาจและอันตรายยิ่งกว่าเหล่า Space Marine ที่จะถูกสร้างในภายหลังเสียอีกแต่พวกเขาก็เป็นผลงานที่บกพร่องเนื่องจากพวกเขาถูกสร้างจากการดัดแปลงร่างกายด้วยยีนอวัยวะเทียมและสารเคมีทั้งหมดนี้ในระยะเวลาอันสั้นร่างกายที่ถูกดัดแปลงอย่างหนักทำให้พวกเขามีอายุขัยที่สั้นนอกจากนั้นมันได้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพวกเขาอย่างหนักทำให้สภาพจิตของเหล่า Thunder Warrior ไม่มั่นคงทหารหลายนายได้กลายเป็นแค่เครื่องจักรสังหารที่ไร้ซึ่งสติในการแยกแยะผิดถูก Emperor รู้ถึงจุดบกพร่องนี้ดีและเพื่อที่จะทำตามเป้าหมายในการรวบรวมมนุษยชาติไม่ใช่แค่บนเทล่าแต่มนุษย์ทั้งหมดที่ถูกกระจายไปทั่วกาแล็กซีเป็นหนึ่งอีกครั้งแผนของเขาจะต้องสมบูรณ์แบบและข้อบกพร่องจะต้องถูกกำจัดหลังจากการก่อตั้ง Imperium of Man สำเร็จเขาก็ได้ออกคำสั่งให้กำจัด Thunder Warrior ที่เหลืออยู่ทั้งหมดนักรบที่มีจิตไม่สมประกอบไม่มีที่ในโลกแห่งสันติที่ Emperor ได้วาดเอาไว้เหล่า Adeptus Custodi องครักษ์หุ้มเกราะทองคำของ Emperor ได้นำทัพเหล่านักรบรุ่นต้นแบบของ Space Marine นักรบรุ่นใหม่ที่ได้รับการดัดแปลงตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อให้ร่างกายมีเวลาปรับตัวและได้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นนักรบที่เพียบพร้อมกว่าเดิมพวกเขาได้ทำการกวาดล้าง Thunder Warrior ที่เหลืออยู่ทั้งหมดหลังจากการปิดฉากสงครามบนเทล่า Emperor ก็ได้เริ่มแผนการขั้นต่อไปในการสร้างผู้นำทัพให้กับกองทัพที่จะเดินทางออกจากเทล่าเพื่อยึดครองกาแล็กซีเหล่าพายมาร์กพวกเขาจักเป็นบุตรของข้าและในตัวของพวกเขาคือความหวังของการรวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งพวกเขาจักมีพลังเพื่อเอาชนะไม่ใช่แค่ตอนที่ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแต่แม้แต่ตอนที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ตอนที่จุดจบลายล้อมเข้ามาจากทุกด้านในช่วงเวลาแห่งความมืดนั้นแสงของเหล่าลูกชายที่สูงส่งของข้าจักเจิดจ้าที่สุด Emperorได้เริ่มโปรเจกต์ในการสร้างเหล่าพายมาร์กจำนวน20คนโดยใช้ยีนของตัวเองเป็นตัวตั้งต้นเด็กทารกที่ถูกสร้างโดยมีเป้าหมายให้เติบโตไปเป็นผู้นำทัพที่แข็งแกร่งของกองทัพ Space Marine พวกเขาจะเป็นตัวตนที่มีความแข็งแกร่งทั้งด้านพละกำลังและจิตใจเป็นรองแค่ Emperor เท่านั้นนอกจากการดัดแปลงทางพันธุกรรมแล้ว Emperor ยังดึงพลังจากมิติวาร์ปและปลูกฝังพลังของเหล่าพายมาร์กให้มีระดับที่สูงขึ้นไปอีกตอนนั้นเองที่เหล่าเทพเจ้าแห่งความมืดเริ่มที่จะตื่นตัวถึงแผนการของ Emperor เทพเจ้าทั้ง4 Gods of Chaos เหล่าเทพแห่งความมืดที่ได้รับรู้ถึงอำนาจของ Emperor และแผนของเขาที่จะนำระเบียบมาสู่กาแล็กซีทั้งหมดพวกเขาจึงได้ตั้ง Emperor ให้เป็นศัตรูตัวฉกาจที่สำคัญที่สุดและได้ตั้งชื่อให้กับเขาว่า Anathemaเพราะการมีตัวตนอยู่ของ Emperor ที่เป็นดั่งตัวแทนของกฎระเบียบคือภัยที่ร้ายกาจที่สุดต่อการมีตัวตนอยู่ของพวกเขาที่เป็นตัวแทนของความโกลาหลแม้จะไม่มีใครรู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นในวันนั้นเรื่องราวทุกเรื่องก็จบลงที่การรวมพลังการของเหล่าเทพเจ้าแห่งความมืดเพื่อขัดขวางแผนการของ Emperor พวกเขาได้ทำการเปิดประตูมิติเข้าไปอย่างห้องทดลองของ Emperor โดยตรงเพื่อขโมยทารกทั้ง20คนและกระจายพวกเขาออกไปในกาแล็กซีถึงแม้ว่าเหล่าทารกทั้ง20คนจะถูกขโมยไปจากห้องแลบ Emperor ก็ยังคงมีตัวอย่างยีนของทารกทั้งหมดและเขา
ก็ได้ใช้มันในการสร้างเหล่า Space Marine รุ่นใหม่ขึ้นมาทั้งหมด20 Legion โดยแต่ละ Legion ก็จะมีความสามารถและลักษณะพิเศษเช่นเดียวกับตัวของ Primarch ที่เป็นดั่งพ่อของพวกเขาต่อมา Emperor ก็ได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรกับ Mechanicum ที่อยู่บนดาวอังคารในการสร้างอาวุธและยุทธโธปกรณ์ให้กับกองทัพของ Imperium of Man และ Emperor ก็ได้นำทัพอันเกรียงไกรด้วยตัวเองเข้าสู่กาแล็กซีเพื่อที่จะรวบรวมมนุษยชาติเข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจของ Imperium of Man การกรีธาทัพในครั้งนี้จะเป็นที่รู้จักกันในนาม The Great Crusade และเช่นเดียวกับการพิชิตเทล่า Emperor ได้ให้โอกาสกับดาวทุกดวงในการเข้าร่วมอย่างสันติหรือเผชิญกับการทำลายล้างหากเลือกที่จะปฏิเสธหลังจากเดินทัพเข้าไปในอวกาศลึก Emperor ก็ได้พบกับลูกชายที่หายไปคนแรกบนดาวที่มีชื่อว่าคาโตเนียพรายมากคนแรกที่ถูกค้นพบฮอลัสลูเปอร์คอลฮอลัสได้ยอมรับบทบาทของเขาในแผนการของ Emperor และได้รับอำนาจในการบัญชาเหล่า Space Marine Legion ที่16เหล่า Luna Wolf Emperor และฮอลัสได้ร่วมต่อสู้ทั้งกับเหล่ามนุษย์ที่ปฏิเสธการปกครองของ Emperor รวมถึงเหล่าเอเลี่ยนทุกรูปแบบและเมื่อเวลาผ่านไปพรายมากคนอื่นๆก็เริ่มถูกค้นพบไม่ว่าจะเป็นนักรบเจ้าแห่งกลยุทธ์โลบูเต้กิลิแมนครูเซเดอร์นักสร้างปราการโลโก้ดอนหรือราชาหมาป่าลิแมนลัสพรายมากแต่ละคนได้รับอำนาจในการบัญชาลีเจียนของตัวเองแต่การที่ฮอลัสถูกค้นพบเป็นคนแรกนั้นทำให้เขาเป็นพรายมากคนเดียวที่ได้ใช้เวลาร่วมกับเอ็มเพลเลอร์นานที่สุดและก่อนการค้นพบพรายมากคนอื่นเขาก็เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเอ็มเพลเลอร์ฮอลัสจึงมีเวลาที่จะเรียนรู้โดยตรงจากเอ็มเพลเลอร์และได้สร้างผลงานไว้มากมายจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายคนจะกล่าวว่าฮอลัสคือลูกชายคนโปรดของเอ็มเพลเลอร์ออฟแมนคายในช่วงปลายของเดอะเกรทครูเสดหลังจากที่พรายมากทั้งหมดได้ถูกค้นพบEmperor ก็ได้ตัดสินใจที่จะดำเนินแผนการขั้นต่อไปในการการันตีอำนาจเบ็ดเสร็จของมนุษย์เหนือกาแล็กซีด้วยโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าโปรเจกต์เว็บเวย์การเดินทางระยะไกลในอวกาศต้องทำโดยการเดินทางผ่านมิติวาร์ปที่เป็นมิติที่ตัวตนแห่งความมืดอาศัยอยู่จึงมีความเสี่ยงทุกครั้งเมื่อต้องใช้การเดินทางด้วยวิธีนี้ Emperorจึงได้วางแผนที่จะสร้างวิธีการเดินทางแบบใหม่ให้กับมนุษย์ที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับมิติวาร์ปอีกต่อไปสิ่งหนึ่งที่เอ็มเพลเลอร์ย้ำกับบริวารของเขาอย่างเคร่งครัดคือการสั่งห้ามนับถือศาสนาหรือความเชื่อปลัมปลาทุกรูปแบบโบสถ์และรูปปั้นบูชาทั้งหมดที่ถูกค้นพบบนดาวต่างๆได้ถูกทำลายทิ้งและยังมีการสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนของ Imperium of Man นับถือเอ็มเพลเลอร์ให้เป็นพระเจ้าโดยเด็ดขาดโดยกล่าวว่าเขาเป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นและพลังที่ได้มาทั้งหมดคือพลังที่มาจากความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเหตุผลของจักรวาลซึ่งก็เป็นหลักคำสอนที่ถูกเรียกว่า Imperial Truth เหตุผลที่เขามีความเคร่งครัดในเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดล้วนเป็นหนทางที่เหล่าเทพเจ้าแห่งความมืดใช้ในการหลอกล่อมนุษย์ให้เข้าสู่เส้นทางแห่งหายนะตอนที่โลกาพายมากของกองทัพเวิร์ดแบลเลอร์สสร้างเมืองและรูปปั้นบูชารวมถึงสั่งสอนให้ผู้คนของดาวนั้นบูชาเอ็มเพลเลอร์เหมือนกับเป็นพระเจ้าด้วยเหตุผลที่ว่าจะมีใครที่ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่พระเจ้าหากไม่ได้เป็นพระเจ้าเสียเองโลก้าเชื่ออย่างหมดใจว่าบิดาของตนนั้นคือพระเจ้าที่แท้จริงของมนุษยชาติซึ่งนั่นก็ได้บันดาลโทสะให้กับเอ็มเพลเลอร์เขาได้ออกคำสั่งให้ทำการทิ้งระเบิดเพื่อทำลายเมืองของโลก้าจนสิ้นและยังได้เดินทางด้วยตัวเองเพื่อลงโทษและต่อว่าโลก้าที่หลงเชื่อผิดๆและมัวแต่เสียเวลาสร้างรูปปั้นบูชาดังเช่นคนเขลาในอดีตแทนที่จะออกเดินทัพเพื่อพิชิตจักรวาลให้กับเขาในขณะที่เอ็มเพลเลอร์เลือกที่จะปฏิเสธการบูชาของโลก้าเหล่าตัวตนอื่นที่เฝ้าดูอยู่กลับพร้อมยินดีที่จะยอมรับการบูชาเสมอไม่นานพรายมากคนแรกก็ถูกดึงเข้าสู่ความมืดตั้งแต่วันที่กองทัพของเอ็มเพลเลอร์เดินทางออกจากเทล่าเป็นครั้งแรกเขาก็เป็นผู้นำของเกรทครูเสดมาโดยตลอดจนกระทั่งที่พิธีฉลองชัยชนะบนดาวอุลานอร์
ที่ที่ภูเขาหลายสิบลูกได้ถูกทำลายเพื่อสร้างเป็นเวทีและลานกว้างที่มีขนาดใหญ่พอที่ Space Marine ทั้ง20 Legion จะสามารถรวมตัวในที่เดียวกันได้ที่นั่น Emperor ได้ประกาศว่าเขาจะเดินทางกลับสู่เทล่าเพื่อดำเนินแผนการขั้นต่อไปในการการันตีอำนาจเบ็ดเสร็จของมนุษยชาติ Space Marine หลายหมื่นนายที่อยู่ที่นั่นในวันนั้นหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความโศกเศร้าเมื่อพวกเขาได้รู้ข่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้เดินทัพร่วมกับ Emperor อีกต่อไปแต่นอกจากการประกาศการเดินทางกลับสู่เทล่าแล้ว Emperor ยังได้มีประกาศอีกหนึ่งเรื่องที่จะเปลี่ยนจักรวาลไปตลอดกาลนั่นคือการมอบอำนาจในการนำ Great Crusade ให้กับ Horus และได้แต่งตั้งเขาในตำแหน่งใหม่ที่มีชื่อว่า War Master Emperor ได้เก็บรายละเอียดของโปรเจกต์เว็บเวไว้เป็นความลับมีเพียงแค่คนรับใช้คนสนิทในวงในเท่านั้นที่จะรู้แผนการที่แท้จริงแม้แต่ฮอรัสที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกชายคนโปรดของเขายังถูกปฏิเสธที่จะให้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ของ Emperor ซึ่งนั่นก็ได้สร้างบาดแผลในใจให้กับฮอรัส War Master ฮอรัสเป็นหนึ่งในตัวตนที่มีพลังมากแต่ว่าแม้แต่ฝีมือและสติปัญญาระดับพรายมาของเขาก็ไม่เพียงพอในการรับมือกับภาระที่มาพร้อมกับหน้าที่ของ War Masterการแก้ปัญหาความขัดแย้งของเหล่าพายมาคนอื่นๆที่ต้องปรับตัวเข้ากับระบบสั่งการใหม่เพราะตามปกติแล้วพวกเขาเคยรับคำสั่งโดยตรงจาก Emperor เท่านั้นและนอกจากนั้นก่อนที่จะมีตำแหน่ง War Master พวกเขาทุกคนล้วนมีอำนาจเท่าเทียมกันจนกระทั่งการแต่งตั้งของ Horus ปัญหาการจัดการรวมถึงเหล่าขุนนางและสนามรบหลายพันสนามรบทั่วกาแล็กซีต่างท้าโถมและแย่งกันดึงความสนใจเพื่อที่จะขอคำสั่งและคำแนะนำจาก War Master Horus ซึ่งมันก็ได้ผลักเขาไปถึงขีดจำกัดและในตอนนั้นเองในช่วงที่จิตใจของ Horus อ่อนแอที่สุดเหล่าเทพแห่งความมืดก็ได้เริ่มแผนการในการกำจัด Emperor ด้วยแผนการอันแยบยลและด้วยความช่วยเหลือของโลก้ากับลูกน้องคนสนิทพวกเขาได้ค่อยๆหลอก Horus ว่า Emperorได้หลอกมนุษยชาติมาโดยตลอดและปิดบังการมีตัวตนอยู่ของเหล่าเทพเจ้าเพื่อที่ Emperor นั้นจะได้สะสมพลังอำนาจไว้เพียงผู้เดียวโปรเจกต์ที่ Emperor ปิดเป็นความลับจาก Horus ก็คือการใช้พลังเหล่านั้นในการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพระเจ้าและทอดทิ้งมนุษย์ทั้งหมดรวมถึงตัวของ Horus ไว้เบื้องหลังโดยร่างกายที่บาดเจ็บจากพิษของดาบต้องสาบบวกกับสภาพจิตใจในท้ายที่สุด Horusก็ตกลงสู่การควบคุมของเทพแห่งความมืดถึงแม้ว่าเหล่าพายมากจะเป็นตัวตนที่มีพลังมหาศาลพวกเขาก็ยังคงเป็นแค่มนุษย์และมีจุดบกพร่องไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นความต้องการความโกรธความริษยาและจากพายมากที่เหลืออยู่ทั้งหมด18คนมีถึง9คนด้วยกันที่เลือกจะเข้าร่วมกับฮอรัสและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่ระดับตำนานที่เป็นที่รู้จักกันในนามHorus Heresy Magnus the Late ภายมาของกองทัพตาวสั้นๆได้รู้ล่วงหน้าถึงแผนการทรยศของ Horus และพยายามที่จะส่งคำเตือนให้กับ Emperor Magnus เป็นผู้ที่มีพลังไซคิกเป็นรองแค่ Emperor เท่านั้นถึงเขาจะเคยถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้พลังไซคิกอีกโดย Emperor แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกวิธีที่เร็วที่สุดที่จะนำคำเตือนไปให้กับ Emperorคือวิธีนี้เท่านั้นแมกนัสได้เลือกที่จะใช้วิธีถอดจิตของตนและบินข้ามจักรวาลผ่านระยะทางหลายล้านกิโลเมตรภายในเวลาไม่กี่วินาทีไปยังเมืองใต้ดินที่อยู่ใต้ Imperial Palace บนเทล่าที่ที่ Emperor กำลังนำการก่อสร้างของโปรเจกต์เว็บเวย์แต่ว่าเส้นทางของแมกนัสนั้นถูกกั้นโดยเขตอาคมที่ Emperor ได้สร้างเอาไว้เพื่อป้องกันเทล่าและถึงแม้ว่าแมกนัสจะใช้พลังทั้งหมดที่เขามีเขาก็ไม่สามารถผ่านอาคมนี้ไปได้ตอนนั้นเองที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานของจักรวาลที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นรอบๆเขาราวกับว่ากำลังมอบพลังให้กับตัวของเขาแมกนัสจึงใช้โอกาสนั้นในการซึมซับพลังทั้งหมดเพื่อทำลายเขตอาคมก่อนที่จะไปปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ทองคำของ Emperor ในที่สุดแต่ก่อนที่เขาจะได้ส่งคำเตือนให้กับ Emperor เขาก็เพิ่งรู้ถึงความผิดมหันต์ที่เขาได้กระทำลงไปเขตอาคมที่ได้ปกป้องเทล่าจากการลุกลามของตัวตนแห่งความมืดมาเป็นเวลานับหมื่นปีได้ถูกทำลายลงและไม่มีทางถูกสร้างกลับได้อีกพลังที่เขาได้ซึมซับ
และใช้ในการทำลายเขตอาคมนั้นคือพลังของหนึ่งในเทพแห่งความมืดเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงซินท์ด้วยพลังของซินท์เพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถทำลายเขตอาคมได้แต่เมื่อรวมกับพลังของแมกนัสมันจึงถูกทำลายได้ในที่สุดจากความช็อกของสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปจิตใจของแมกนัสถูกดึงกลับไปอย่างล่างเนื้อก่อนที่เขาจะได้ส่งคำเตือนให้กับเอ็มเพลเลอร์และแทนที่ของเขาคือเหล่าปีศาจนับพันที่พลั้งพลูเข้ามาผ่านเส้นทางที่แมกนัสได้เปิดไว้กองทัพของคัสโตดีและซิสเตอร์ออฟไซเลนซ์ได้เข้าต่อสู้กับกองทัพของพวกปีศาจและกันพวกมันไม่ให้ออกไปจากเมืองใต้ดินของอิมพีเรียลพาเลสได้เป็นเวลาถึง5ปีด้วยกันแต่หนึ่งในปีศาจเหล่านั้นคือตัวตนแห่งความมืดที่แข็งแกร่งในอดีตการกระทำอันชั่วร้ายครั้งแรกของมนุษย์ได้สร้างตัวตนนี้ขึ้นมาชื่อของมันคือดาร์กเนียนหรือที่รู้จักกันอีกชื่อ Echo of the First Murder แม้แต่พลังของ Emperor ก็ไม่มากพอที่จะสามารถกำจัดดาร์กเนียนได้เขาจึงใช้พลังของตนในการเปลี่ยนร่างของดาร์กเนียนให้กลายเป็นดาบก่อนที่จะใช้ดาบเล่มนั้นแทงเข้าไปที่อกของคัสโตเดียนรับใช้คนสนิทลาเอนดิเมียนดาร์กเนียนที่ถูกเปลี่ยนเป็นดาบได้ถูกผนึกไว้ในร่างของลาและเอ็มเพลเลอร์ก็ได้ออกคำสั่งสุดท้ายที่มีเพียงลาเท่านั้นที่ได้ยินจงวิ่งลาเอนดิเมียนรับคำสั่งสุดท้ายที่เขาจะได้ยินในชีวิตและออกวิ่งเข้าไปสู่ประตูมิติของเว็บเวย์และจะไม่มีใครได้เห็นเขาอีกเป็นครั้งที่สองไม่นานกองทัพของฮอรัสก็ได้เดินทางมาถึงเทล่าและสงครามเพื่อความอยู่รอดของ Imperium of Man ก็ได้เริ่มขึ้นกองทัพ Space Marine ของทั้งสองฝั่งเข้าห้ามหันกันอย่างดุเดือดเรื่องราวของวีรบุรุษผู้พิทักษ์ได้ถูกบอกต่อรวมถึงเรื่องราวของความสยดสยองและความชั่วของใจมนุษย์ที่ตกสู่ความมืดเมื่อไม่เห็นหนทางที่จะสามารถเอาชนะกองทัพของฮอรัสได้ Emperor จึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าสู้กับฮอรัสโดยตรงเขาและพายมากอีกหนึ่งคน Sanguineus The Great Angel ได้เดินทางตรงไปสู่ยานที่มีชื่อว่า Vengeful Spirit ซึ่งเป็นเรือธงของฮอรัสด้วยการเทเลพอร์ตแต่ด้วยพลังของฮอรัสพวกเขาทั้งสองและกองทัพที่เดินทางมาด้วยได้ถูกแยกออกจากกัน Sanguineus จึงต้องเผชิญหน้ากับฮอรัสตามลำพังถึงแม้ว่า Sanguineus จะเป็นพายมากที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับฮอรัสเขาก็ไม่ใช่คู่มือของฮอรัสที่ได้รับพลังจากเทพแห่งความมืดฮอรัสมีชัยเหนือแซงกูเนียสแต่ว่าแซงกูเนียสก็ได้สร้างบาดแผลเป็นช่องว่างขนาดเล็กอยู่บนชุดเกราะของฮอรัสเมื่อเอ็มเพลเลอร์มาถึงสิ่งที่เหลืออยู่คือร่างอันไร้ชีวิตของแซงกูเนียสภายใต้เท้าของฮอรัสฮอรัสที่ได้รับพลังจากเทพแห่งความมืดทั้ง4ตนเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงซินท์เทพแห่งเลือดคอนเทพแห่งโรคระบาดเนอร์เกิลและเทพแห่งตันหาสลาเนชด้วยพลังทั้งหมดฮอรัสเข้าปะทะกับเอ็มเพลเลอร์เจ้าแห่งมนุษยชาติไซเกอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลพลังที่ถูกปลดปล่อยในการต่อสู้ครั้งนั้นอยู่ในระดับที่จักรวาลไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่มีทางที่จะได้เห็นอีกในการต่อสู้นั้นฮอรัสได้ทำลายร่างกายของเอ็มเพลเลอร์ไปทีละส่วนเขาได้ฉีกแขนของเอ็มเพลเลอร์และทำลายอวัยวะภายในของเอ็มเพลเลอร์หลายชิ้นว่ากันว่าความรักที่เอ็มเพลเลอร์มีให้กับลูกชายคนโปรดทำให้เอ็มเพลเลอร์ไม่กล้าใช้พลังเต็มที่ในการต่อสู้กับฮอรัสแต่ในตอนนั้นเองได้มีคนที่เข้าไปขวางระหว่างฮอรัสและเอ็มเพลเลอร์จากบันทึกของหลายๆแหล่งบางก็กล่าวว่าเขาผู้นั้นคือทหารดัดแปลงสเปซมารีนบางก็ว่าเขาเป็นหนึ่งในองครักษ์คัสโตดี้แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าเขาผู้นั้นเป็นเพียงแค่ทหารที่เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาซึ่งเขาผู้นั้นก็ได้เข้าไปขวางการต่อสู้เพื่อที่จะช่วย Emperor of Mankind ฮอรัสได้ใช้พลังของเขาในการสังหารชายผู้นั้นอย่างเลือดเย็นซึ่งการกระทำนี้ก็ได้ทำให้ Emperor รู้ว่าลูกชายของเขานั้นได้จากไปแล้วและไม่มีทางที่จะกลับมาจากความมืดได้อีกเขาได้รวบรวมพลังเพื่อการโจมตีครั้งสุดท้ายผ่านช่องว่างบนชุดเกราะของฮอรัสที่แซงกูเนียสได้สร้างไว้การโจมตีไซคิกที่ทรงพลังในระดับที่ไม่ได้ทำลายแค่ร่างเนื้อเท่านั้นแต่ว่าเป็นการลบการมีตัวตนอยู่ของเป้าหมายออกไปจากจักรวาลไม่เหลือไว้แม้แต่วิญญาณที่เทพแห่งความมืดจะสามารถนำกลับมาได้เหล่าเทพแห่งความมืดรีบหลบหนีออกจากร่างของฮอรัสทำให้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตฮอรัสคนเดิมได้รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้ง
และในความรู้สึกผิดของสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปทั้งหมดเขาก็ยินดีที่จะยอมรับการโจมตีครั้งนั้นเพื่อให้ตัวเองพ้นทุกข์ในที่สุดหลังจากการต่อสู้โลโก้ดอนลูกชายอีกคนของเอ็มเพลเลอร์ได้ตามมาถึงในภายหลังและได้พบกับร่างของเอ็มเพลเลอร์ที่บาดเจ็บหนักและกำลังจะตายเอ็มเพลเลอร์ได้สั่งให้ดอนนำร่างของเขาไปยังบัลลังก์ทองคำที่ตอนแรกถูกสร้างขึ้นมาสำหรับควบคุมโปรเจกต์เว็บเวย์เพื่อที่ถึงแม้ว่าร่างกายของเอ็มเพลเลอร์จะตายไปพลังไซคิกที่เป็นดั่งแสงนำทางของมนุษยชาติจะยังคงถูกรักษาเอาไว้และทำให้พวกเขายังสามารถเดินทางผ่านห้วงอวกาศได้ถึงแม้ว่าการลุกลานจะถูกหยุดไว้ได้บัดนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือร่างที่แตกสลายของเอ็มเพลเลอร์ซึ่งประทับอยู่บนบัลลังก์ทองคำโปรเจกต์เว็บเวย์ได้ถูกทำลายแผนการในการปกครองจักรวาลทั้งปวงความหวังของมนุษยชาติที่จะเดินทางผ่านจักรวาลโดยปราศจากภัยจากตัวตนแห่งความมืดบัดนี้เป็นเพียงแค่ความฝันไม่มีวันเป็นจริงอีกต่อไปเหล่าพายมากถ้าไม่ตายจากการต่อสู้ก็ตกลงสู่เงื้อมือของเทพแห่งความมืดหรือไม่ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนในปัจจุบันหลายคนไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าพวกเขาเคยมีตัวตนอยู่หลังจากที่ขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ทองคำร่างของเอ็มเพลเลอร์ก็ค่อยๆเสื่อมสลายและต้องใช้การเสียสละวิญญาณถึงวันละ 1,000 ดวงเพื่อรักษาพลังไซคิกเอาไว้ภาพของ Imperium of Manที่เขาได้วาดฝันไว้ค่อยๆเสื่อมสลายไปพร้อมกับเขาและได้กลายเป็นสิ่งที่เขาเกลียดที่สุด Imperium of Man ได้กลายเป็นอาณาจักรแห่งความเชื่อและการนับถือความเชื่องมงายได้มาแทนที่เหตุผลและวิทยาศาสตร์ผู้คนที่เหลือรอดต่างนับถือและบูชาร่างของเอ็มเพลเลอร์ดั่งพระเจ้าและใครก็ตามที่เชื่อผิดไปจากนี้ต่างถูกฆ่าในข้อหานอกลีดในทันทีหลังจากต่อสู้เพื่อกำจัดศาสนาให้หมดไปจากจักรวาลบัดนี้กลับกลายเป็นตัวของเขาเองที่ถูกบูชาดั่งเทพเจ้าและไม่มีสิ่งใดที่เขาสามารถทำได้นอกจากเฝ้าดูเพราะถ้าแสงของเขาหรือสิ่งที่เรียกว่าแอสโตรโนมิคอนดับอนาคตของมนุษยชาติก็จะดับลงเช่นกันเป็นเวลาถึง 10,000 ปีที่เอ็มเพลเลอร์ประทับอยู่บนบัลลังก์ทองคำการมีชีวิตอยู่ในห้วงเวลานี้คือการเป็นหนึ่งในท่ามกลางคนนับพันล้านที่มิอาจถูกเอ่ยถึงคือการอาศัยอยู่ในระบอบที่โหดเหี้ยมและนองเลือดที่สุดจะจินตนาการได้จงลืมพลังของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพราะส่วนใหญ่ถูกลืมเลือนและไม่อาจเรียนรู้ใหม่ได้อีกจงลืมคำสัญญาของความก้าวหน้าและความเข้าใจเพราะในอนาคตอันมืดมิดที่แสนห่างไกลมีเพียงแค่สงครามเท่านั้นแม้แต่ตอนนี้ก็มีเรื่องที่มีเพียงแค่ผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดของเอ็มเพลเลอร์เท่านั้นที่จะรู้ระบบของบัลลังก์ทองคำกำลังเสื่อมลงและเนื่องจากถูกสร้างโดยเทคโนโลยีจากยุคอดีตที่แสนห่างไกลแม้แต่เทคอเดปที่มีฝีมือที่สุดก็ไม่เข้าใจกลไกการทำงานของมันไม่มีใครที่มีความรู้มากพอที่จะซ่อมมันได้เจ้าแห่งมนุษยชาติกำลังจะตายแต่แสงแห่งความหวังก็ได้ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งในยุค 41st millennium หนึ่งในพายมากได้กลับมาสู่จักรวาลอีกครั้งโลบูเต้กิลิแมนที่ได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลเพื่อรักษาตัวเป็นเวลาถึง 10,000 ปีเขาได้เข้าพบกับเอ็มเพลเลอร์เพียงลำพังไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาได้คุยกันเรื่องใดแต่เมื่อกิลิแมนออกมาจากห้องบัลลังก์เขาก็ได้ประกาศอินโดมิตัสครูเสดเพื่อรวบรวมกองทัพของมนุษยชาติและนำแสงของอิมพีเรียมกลับสู่จักรวาลเพื่อหยุดการลุกลานของกองทัพเควอสรวมถึงเหล่าซีโนที่เป็นภัยไม่ต่างกันถึงแม้ว่าระบบของบัลลังก์กำลังพังทลายลงเหล่าคนรับใช้ใกล้ตัวกลับสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่กำลังก่อตัวขึ้นภายในและในสนามรบอื่นๆเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำใดนอกจากคำว่าปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวขึ้นของวีรสตรีที่ก้าวข้ามความตายเพื่อแผดเผากองทัพแห่งความชั่วร้ายหรือแม้แต่ปาฏิหาริย์แห่งเซนต์วอลเมื่อพลังที่ไม่สามารถอธิบายได้หยุดการเคลื่อนไหวของกองทัพเหล่าปีศาจและส่งพวกมันกลับไปยังมิติของตัวเองทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนมีอยู่จุดหนึ่งที่เหมือนกันจากคำให้การของพยานในเหตุการณ์นั่นคือแสงสีทองอันเยือกเย็นในสงครามที่มีชื่อว่าเพลกวอล
เมื่อกองทัพของอัลต้ามารีนปะทะกับกองทัพของเดสการ์ดที่บัดนี้เป็นผู้รับใช้ของเทพแห่งโลกระบาดเนอร์โกในสนามรบที่เต็มไปด้วยหมอกพิษและบึงโคลนพายหมากของกองทัพทั้งสองโลบูเต้กิลิแมนและมอร์ทาเลียนได้เข้าต่อสู้กันโดยที่มอร์ทาเลียนได้เปรียบจากการที่มีกองทัพของปีศาจลายล้อมอยู่ในตอนที่โลบูเต้กิลิแมนเข้าตาจนเด็กสาวปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นก่อนหน้านี้เธอเป็นเพียงแค่เด็กสาวธรรมดาแต่ว่าบัดนี้ร่างของเธอส่องประกายด้วยแสงสีทองเธอเดินฝ่ากองทัพของพวกปีศาจราวกับว่าพวกมันไม่ได้อยู่ที่นั่นย่างเท้าของเธอนั้นเบาและไม่ทิ้งรอยเท้าโคลนตมที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวของเหล่านักรบไม่มีผลกับเธอแต่อย่างใดเหล่าปีศาจและตัวตนแห่งความมืดที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองด้วยความหวาดกลัวมือของพวกมันยกขึ้นมาด้านหน้าเพื่อบดบังแสงสีทองนั้นราวกับว่าการกระทำนั้นจะช่วยปกป้องพวกมันจากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้และเสียงจากปากหลายๆปากของพวกมันก็ได้กล่าวคำออกมาหนึ่งคำชื่อของสิ่งที่พวกมันและนายเหนือหัวหวาดกลัวยิ่งกว่าสิ่งใดอนัตติมาหลังจากนั้นแสงสีทองก็ระเบิดออกเหล่าปีศาจที่อยู่ที่นั่นถูกแผดเผาจนกลายเป็นเท่าทุลีและหมอกพิษที่ปกคลุมสนามรบก็ถูกปัดเป่าไปจนหมดโลบูเต้กิลิแมนและอัลต้ามารีนจึงสามารถมีชัยเหนือเหล่าเดสการ์ดได้หลายคนเชื่อว่าการกลับมาของเจ้าแห่งมนุษยชาติกำลังใกล้เข้ามาหลังจากที่จักรวาลถูกพลังของมิติวาร์ปสะบั้นเป็นเสียงๆการเกิดใหม่ของเหล่าผู้ที่มีพลังไซคิกก็เพิ่มมากขึ้นและเหล่าไซเกอร์ในปัจจุบันก็พบว่าพลังของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันถ้าการไหลของกระแสวาร์ปมาสู่มิติจริงสามารถทำให้พลังของเหล่าไซเกอร์ทั่วจักรวาลแข็งแกร่งขึ้นคิดว่ามันจะก่อให้เกิดผลอะไรกับผู้ที่เป็นไซเกอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษยชาติและหากยังไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพลังที่ได้ถูกพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเป็นพลังที่สามารถต่อต้านพลังของความมืดพลังศรัทธาของประชาชนแห่งอิมพีเรียมจำนวนนับไม่ถ้วนจากดาวหลายล้านดวงได้ถูกรวมไว้ที่คนคนเดียว 10,000 ปีก่อนตัวตนที่ประทับลงบนบัลลังก์นั้นคือ Emperor of Mankind แต่ในอนาคตตัวตนแบบไหนกันที่จะลุกออกมาจากบัลลังก์นั้นสิ่งเดียวที่แน่นอนคือที่ด้านหลังของเขาจะมีมนุษยชาติที่ได้ยืนหยัดและต่อสู้เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคทุกรูปแบบที่จักรวาลอันมืดมิดจะสามารถบันดาลได้เหล่าตัวตนแห่งความชั่วร้ายที่มองพวกเขาเป็นแค่เศษฝุ่นและเหล่าเอเลี่ยนซีโนที่มองพวกเขาเป็นแค่เหยื่ออันโอชะพวกเขาจะยังคงยืนหยัดและยึดศรัทธาเพื่อรอคอยวันแห่งโชคชะตาที่จะต้องมาถึงในสักวันวันที่เจ้าแห่งมนุษยชาติจะลุกขึ้นจากบัลลังก์ทองคำและนำเผ่าพันธุ์มนุษยชาติไปสู่ชัยชนะครั้งสุดท้ายและนั่นก็จะเป็นข้อมูลของตัวตนที่สูงสุดที่สุดในกาแล็กซี่แต่คุณคิดเป็นอย่างอื่นไปแล้วก็อย่าอยู่เลยสำหรับข้อมูลของ Emperor ก็เป็นหนึ่งในวิดีโอที่ผมอยากทำมาตั้งนานเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักของ 40K เลยแน่นอนว่าหลายคนตอนนี้น่าจะกำลังพิมพ์อยู่ในคอมเมนต์ว่าผมเล่าตรงไหนขาดไปบ้างก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นเวอร์ชันแบบย่อๆนะฮะและเป้าหมายของวิดีโอนี้เนี่ยก็เพื่อให้คนที่ไม่รู้เรื่องของ 40K เลยสักนิดดูแล้วต้องดูรู้เรื่องแล้วในคลิปเนี่ยผมก็พยายามใช้พวกคำศัพท์เฉพาะให้น้อยที่สุดเพื่อที่คนที่รู้เรื่องราวแบบแค่เผลอๆจะได้ฟังแล้วไม่งงมากเกินไปถ้าเกิดคุณรู้ว่าผมข้ามอะไรไปบ้างแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ระดับบิกินเนอร์แล้วนะครับคุณเนี่ยน่าจะเป็นระดับติ่ง 40K ตัวจริงเหมือนกับผมนะครับไอ้พวกเนิร์ดเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ตามอ่านแค่ในวิกิเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเมื่อ10เดือนที่แล้วเนี่ยผมได้เริ่มอ่านนิยายแบบจริงจังดูจนปัจจุบันเนี่ยก็อ่านนิยายไปประมาณ20กว่าเล่มได้ถามว่าผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อเรื่องหรือยังไม่ใกล้เคียงเลยฮะผมว่าเนี่ยมันคือเสน่ห์ที่แท้จริงของจักรวาล 40K นะครับคือมันใหญ่แบบใหญ่มากๆไม่ไหวแล้วนะฮะแค่เนื้อเรื่องของช่วง Horus Heresy เนี่ยก็มีนิยายตั้ง50กว่าเล่มแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณถามคนที่อ่านนิยายทั้ง50เล่มนั้นจนครบแล้วเนี่ยว่าพวกเอลดาคืออะไรเ
ขาก็อาจจะตอบไม่ได้ก็ได้เพราะว่ายังไม่ได้ไปอ่านนิยายของฝั่งเอลดาแล้วก็ฝั่งอื่นๆอีกไม่รู้ตั้งกี่เล่มสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ได้ไปเลือกอ่านนิยายที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเล่มที่สำคัญจริงๆสำหรับการนำมาใช้เป็นข้อมูลในวิดีโอนี้และคุณก็จะสังเกตได้เลยว่าในเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเล่าแบบว่าตำนานกล่าวว่ามันเล่ามาเป็นแบบนี้บลา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 เพราะว่าเมื่อก่อนนะฮะมันคือวิธีการเล่าเรื่องแบบ 40K จริงๆคือเล่าแค่นี้แหละที่เหลือให้ไปคิดต่อกันเองจนกระทั่งเขาเริ่มเขียนนิยายเพื่อมาเล่าว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และแน่นอนตอนนี้นิยายช่วงสุดท้ายของ Horus Heresy ก็กำลังจะออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่มาตอนแรกเนี่ยผมว่าจะรออ่านให้ครบก่อนแล้วค่อยทำวิดีโอแต่ว่าคงไม่ได้ทำสักทีนะครับก็เลยขอทำวิดีโอก่อนแล้วกันซึ่งตอนที่พูดหนังสือออกมาเนี่ยผมก็มั่นใจเลยว่าข้อมูลในวิดีโอนี้ก็น่าจะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนโดยเฉพาะช่วงที่บอกว่า Emperor ไม่กล้าซัด Horus เพราะว่ารักนะครับถ้าเกิดคุณอ่านนิยายนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เหตุผลนี้แน่ๆเดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะฮะใครที่สนใจเนื้อเรื่อง 40K เนี่ยก็ติดตามช่อง The Game Room ไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วเนี่ยก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีวิดีโอ 40K มาอีกแน่นอนสำหรับวิดีโอของฝั่งทีละนิดที่หลายๆคนรีเควสต์มานะครับผมจะรอให้เกม Space Marine ภาคใหม่ออกมาก่อนเพราะว่าเชื่อว่าจะมียูนิตใหม่ๆอีกเยอะเลยแถมจะได้ใช้ภาพคัทซีนสวยๆจากในเกมด้วยนะฮะสำหรับภาพที่ผมใช้ในวิดีโอนี้นะครับส่วนใหญ่นำมาจากเว็บ 40K Gallery ซึ่งก็เป็นเว็บที่มีการแยกประเภทของภาพที่เป็นฝ่ายต่างๆรวมถึงชื่อของศิลปินที่เป็นผู้วาดทั้งหมดไว้ถ้าเกิดใครสนใจผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างเพื่อไปตามหารูปในคลิปได้เลยสำหรับวันนี้ผมชื่อพี่มิกและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ